นะคะก็คือเรื่องของน้ำตาลนะคะเป็นเบาหวานแล้วนะคะแล้วก็พบว่ามีภาวะไตเสื่อมด้วยสิ่งที่ทำได้ก็คือจะต้องคุมให้ HbA1c เนี่ยลดลงยิ่งดีตัวที่สองก็คือเรื่องของความดันค่ะทุกคนตัวที่เราจะต้องควบคุมเป็นหลักๆเลยสำหรับผู้ป่วยไตนะคะคุณจะต้องคุมเรื่องของน้ำตาลนะคะแล้วก็เรื่องของความดันเป็นสำคัญนะคะเพราะว่า2ตัวนี้เป็นตัวประการหลักที่จะทำให้คุณเนี่ยมีภาวะไตเสื่อมเร็วขึ้นถ้าวันนี้คุณไม่คุมนะตัวแรกนะคะก็คือเรื่องของน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่เจาะที่ปลายนิ้วนะคะเขาเรียกว่าน้ำตาล FBS นะคะต้องมีเครื่องเจาะที่บ้านก็จะดีที่ปลายนิ้วเนี่ยถ้าปกติจะต้องอยู่น้อยกว่า100แต่เป็นผู้ป่วยเบาหวานถ้าเจาะมาหลังจากที่ตื่นนอนแล้วนะคะจะอยู่ประมาณมากกว่า125ขึ้นไป FBS เนี่ยทุกคนสามารถที่จะตรวจเองได้ที่บ้านนะคะโดยใช้เครื่องตรวจแบบนี้เจาะที่โรงพยาบาลนะ HbA1c น้ำตาลสะสมอยู่ในกระแสเลือดนะคะจะต้องอยู่ในช่วง 3.9 ถึง 5.5 นี่คือคนปกติแต่ถ้าเกิดผู้ที่เป็นเบาหวานไปแล้วนะคะมากกว่า7ตัวว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วนะคะแล้วก็พบว่ามีภาวะไตเสื่อมด้วยสิ่งที่ทำได้ก็คือจะต้องคุมให้ค่านี้นะคะ HbA1c เนี่ยลดลงยิ่งดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีภาวะน้ำตาลสูงด้วยแล้วคุณก็ทานยาเบาหวานมานานแล้วก็คุมเบาหวานไม่อยู่เนี่ยนะคะแล้วพบว่า อาจจะมีภาวะไตเสื่อมด้วยเนื่องจากหลอดเลือดอาจจะเปราะแตกได้บริเวณไตนะคะเป็นจำนวนมากก็เลยจะทำให้ไตเนี่ยมันเสื่อมลงเร็วขึ้นนะคะลีแนะนำนะก็คือให้มีเครื่องเนี้ยตรวจถ้าไม่ตรวจทุกวันก็ตรวจวันเว้นวันก็ได้นะก็จดค่าเหล่านี้ไว้นะคะเพื่อให้ไปเป็นข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณหมอด้วยเพราะว่าในเรื่องของการปรับยาลดขึ้นหรือลงเนี่ย ก็จะดูจากค่านี้ด้วยนะคะแล้วก็ดูจากค่า HbA1c เป็นหลักด้วยสำหรับคุณหมอนะคะค่ะตัวที่2ก็คือเรื่องของความดันค่ะทุกคนที่บ้านใครไม่มีนะคะเครื่องตรวจวัดความดันจะต้องมีนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากใครที่มีภาวะความดันไขมันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือผู้สูงวัยเนี่ยความดันเป็นเรื่องสำคัญนะคะควรจะต้องมีการตรวจเช็คอยู่ประจำนะคะสีเขียวคือปกตินะคะทุกคนสีเขียวคือปกติ120/80เหมือนที่เราเคยได้ยินกันนะ120/80นะคะนี่คือความดันปกติถ้าเหมาะสมก็คือต่ำกว่า120ต่ำกว่า80นะคะนี่คือโอเคนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราค่อนข้างสูงแล้วมันจะอยู่ในสีเหลืองเข้มนะคะความดันนะอยู่ที่130จนถึง139นะคะตัวบนตัวล่าง85ถึง89ถ้ามาค่อนข้างสูงนะคะก็จะอยู่140จนถึง159สูงมากก็คือ160จนถึง179อันตรายนะคะ180ขึ้นไปถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะคะถ้าใครสนใจเรื่องของเครื่องเจาะน้ำตาลเครื่องวัดความดันรวมไปถึงสารอาหารนะคะก็สามารถที่จะดูได้ที่ลิงก์ได้เลยเดี๋ยวลินทิ้งลิงก์ไว้ให้